สวัสดีครับพี่พี่ชาวน้องณเดชน์โอ้พี่ชาวพี่เยย่าโอเคครับขอทุกคนมีความสุขกับค่ำคืนนาที2นี้นะครับค่ะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในนาที2แล้วก็เอนจอยกันไปนะคะทั้งมีเสียงหัวร้อนทั้งมีน้ำตาที่ซึมออกมาแล้วก็หวังว่าทุกคนจะภูมิใจในพวกเรานะคะใช่ครับสำคัญทุกคนจะต้องตะลึงตะลึงทึ่งๆแน่นอนแต่ว่าตะลึงอะไรต้องไปดูครับแค่ฝันไปทั้งที่หัวใจบ่เคยสิ้นขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สละเวลานะครับผมมาร่วมกันรับชมประสบการณ์ภาค2ครับค่ะก็หวังว่าทุกคนจะดูแล้วก็เอนจอยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องแรกใช่แล้วครับผมและเราก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องพอใจแล้วก็ชอบแน่ๆแล้วก็ดูอีกรอบดูอีกรอบเลยนะฮะรอบเลยนะฮะตอนกี่โมง1ทุ่มนะแล้วก็ความสุขค่ำคืนนี้เสื่อว่าความหักนั้นมีจริงอยู่บ่แต่ก่อนลองชีวิตเจ้าของเป็นอย่างต้องมาดูแลคนคนนึงที่เฮาบ่เคยหูจักแต่หักได้บัดทั้งใจหรือย้อนว่าเวรว่ากรรมอันใดเฮ็ดให้เฮาพอกัน